ัจจุบันมีเสื้อผ้าถูกทิ้งอย่างน้อย 59,000 ตันต่อปีและกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกพอดแคสต์รีวิวกับรายการ The Active Podcast วันนี้นะคะชวนไปสำรวจความเสียหายจากอุตสาหกรรม Fast Fashion ค่ะและไปฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาจากคุณพิชามนรักรอดหัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติกกรีนพีซประเทศไทยเราจะมาชวนคุยกันในหมวดของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของ Fast Fashion ค่ะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทำลายโลกก็ว่าได้นะคะถามคุณผู้ฟังค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยเอฟเสื้อผ้ากันความถี่มากน้อยแค่ไหนบางคนเนี่ยบอกว่าเดือนละตัวเดียวก็พอบางคนแบบว่าทุกสัปดาห์เลยอย่างนี้ก็มีนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคอนเทนต์ในวันนี้ก็อยากจะชวนคุยชวนคิดกันค่ะเผื่อว่าหลังจากฟังจบเรียบร้อยภายในครึ่งชั่วโมงนี้แล้วอาจจะมีความคิดเปลี่ยนไปเวลาที่จะเอฟเสื้อผ้าในแต่ละครั้งก็อาจจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆให้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าการเอฟเสื้อผ้าเนี่ยค่ะมันเป็นหนึ่งในกระบวนการที่อาจจะทำลายโลกก็ว่าได้นะคะเพราะว่าการช้อปปิ้งที่เกินความพอดีเนี่ยสูบทรัพยากรของโลกมหาศาลเลยค่ะคุณผู้ฟังกว่าจะมาเป็นเสื้อ1ตัวกางเกงยีน1ตัวเนี่ยโอ้โหต้องใช้น้ำปริมาณมากมายทีเดียวนะคะนอกจากนั้นค่ะหากว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพทิ้งๆคว้างๆบ้างมันก็กลายไปเป็นขยะอีกด้วยนะคะที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีอุตสาหกรรมเยอะเลยที่พยายามจะทำเสื้อผ้าออกมาให้ซื้อง่ายขายคล่องทำอย่างรวดเร็วคุณภาพอะไรไม่รู้แหละนะคะแล้วก็ดั้มราคาให้ถูกลงทำให้มีเสื้อผ้าจำนวนมากมายที่อยู่ในตลาดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการซื้อเยอะแยะและอย่างที่ว่าเลยก็นำมาสู่การปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมากนะคะสร้างขยะให้กับโลกนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ค่ะเราก็มาพูดคุยกันนะคะกับผู้ที่เป็นหนึ่งในนักรณรงค์คนสำคัญที่พูดถึงเรื่องของ Fast Fashion ในแพลตฟอร์มของเขาด้วยนะคะคุณพิชามนรักรอดค่ะหัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติกกรีนพีซประเทศไทยสวัสดีพี่หมิวค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพรีติดตามรายการ The Active Podcast กับตอน Fast Fashion สวยลวงโลกได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยค่ะนอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่าน Podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ